บางตาแล้วเริ่มบางตาแล้วเพราะเมื่อตอนนั้นน่ะกระบะตรงจุดเนี้ยมันไม่มีผักโขมอยู่แล้วโถดูสิโผล่ออกมาตรงนี้ได้ยังไงเขาไม่ได้ปลูกอยู่กระบะข้างกระบะนะโผล่ออกมาเองป้าจำพามาดูว่าที่อยู่ตรงข้างกระบะเนี่ยจะยังอยู่ไหมเดี๋ยวป้าวางนี้ก่อนป้าวางนี้ก่อนจะเอาผักขมใส่ถุงนี่งามจังเลยผักขมเนี่ยอร่อยแต่ที่จะไปเก็บนั้นก็คือผักกาดหอมป่าผักชียังเก็บไม่ได้มันยังเล็กอยู่แล้วดูผักขมกระบะนี้โอ้โหหลายต้นเลยกระบะอื่นๆป้ายังไม่เดินขึ้นไปดูนะเนี่ยไหนลองแวะไปดูสักหน่อยมีอันนี้เป็นผักขมเม็กซิกันไม่มีรีบเดินก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันร้อนแล้วมีเบซิลตรงนี้เนี่ยค่ะเขาเอาเบซิลมาปลูกป้าว่ากลิ่นมันจะเหมือนกะเพรามีคนเด็ดนะเนี่ยมีคนเด็ดของเขาดูสิมีคนเด็ดยอดของเขาแล้วอันนี้เป็นมิ้นป้าว่ามันเป็นมิ้นเดี๋ยวลองดมอันนี้สิเอออันนี้เป็นมิ้นสำหรับใส่ซุปหน่อไม้แต่อันนี้เป็นเปปเปอร์มิ้นกลิ่นเหมือนยาสีฟันผัดไทยบอกว่าพอได้เอสมาเขาก็เก็บให้ได้10 เหรียญแมนจ้ะแล้วก็มีอีกให้เราถ่ายแมนจ่าผัดไทยแมนผัดไทยเก่งทุกคนที่สมัครไอสเต็ปแรกได้เนี่ยป้าว่าเก่งป้าย่านที่สุดไอตรงขอสองนั่นแหละผัดไทยขอสองที่ถามว่าคุณมีแอสเซนต์หรือยังขนาดว่าแมนบอมี่ว่าแมนบอมี่ที่แท้เรามันมีเบิดแล้วตรงนี้พังห่มเบิดแล้ววันนี้สิไปหาเก็บผักกาดหอมป่าได้บาทนี่ข้าอยู่ตอนนี้มันบอมี่เสียงเพลงบอมี่เสียงดนตรีตอนเก็บ10 เหรียญเนี่ยผัดไทยเขามีระยะเวลาบ่เหรอหลังจากสมัครแล้วมีตัวเอสแล้ว6 เดือนตัว10 เหรียญก็ยังบ่ถึงจังสิ YouTube เขาจะตัดสิทธิ์บ่ผัดไทยว่าสมมุติว่าป้าสมัครช่องนี้ไปแล้ว10เดือนก็ยังบ่ทันได้10เดือนก็ยังบ่ได้10เหรียญอยู่มันจะมีปัญหาอย่างบ่เหรอสมมุตินะอันเนี้ยป้าจะพาแวะไปดูเมื่อมาถึงตรงนี้ป้าจะพาแวะไปดูไข่ห่านดูสิว่าวันนี้ไข่ห่านจะยังอยู่กี่ฟองวันนั้นเหลืออยู่3 ฟอง